สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ My Dream นะครับรายการที่ช่วยความฝันทางการเงินจะสามารถเป็นจริงได้หากมีการบริหารจัดการที่ดีกับผมจิรติขันติโพลและทีมงาน Money Channel นะครับรายการของเราครับในช่วงที่ผ่านมาพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับความฝันของบุคคลหลากหลายอาชีพนะครับแต่มีอาชีพหนึ่งครับที่พูดว่าอาชีพนี้ใครๆก็อยากจะเป็นความฝันของใครหลายๆคนก็คืออาชีพดารานักแสดงนะครับในบ้านเรามีอยู่ไม่กี่คนครับที่สามารถโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงได้เป็น10ปีหนึ่งในนั้นครับคือพี่มอสปฏิภาณปฐวีกานะครับดารานักแสดงซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยครับซึ่งรายการ My Dream ของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยไปสำรวจความฝันของพี่มอสปฏิภาณกันหากพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับคือโชคดีที่มีโอกาสได้ทำงานตั้งแต่เด็กๆครับก็เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ17คือตอนอายุ17เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆที่แบบทำงานได้ตังค์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็พิเศษสำหรับเด็กหน่อยคือทำงานเราได้ตังค์เยอะกว่าเด็กคนอื่นๆนะครับเงินที่ได้แต่ละเดือนเนี่ยคือมากกว่าเงินเดือนของแม่นะครับเพราะซึ่งแม่ที่ทำงานมาหลายปีแล้วคือ2ปีผ่านไปปุ๊บเนี่ยผมมามองในบัญชีเนี่ยไม่มีตังค์เลยครับซึ่งก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยใช้อะไรไปเยอะแยะขนาดนั้นนะครับซึ่งเป็นเด็กๆแล้วไม่ควรจะใช้อะไรเยอะขนาดนั้นนะก็จริงๆจุดเริ่มต้นก็คือมาจากตรงนี้ฮะที่ทำงานมา2ปีแล้วไม่มีเงินเก็บเลยนะครับก็เริ่มเก็บเงินตอนอายุประมาณสัก20นะตอนนั้นคือมีวินัยทางการเงินเลยครับเริ่มถามหาความรู้จากรุ่นพี่นักร้องบ้างจากผู้ใหญ่บ้างเนี่ยก็เริ่มเก็บออมตั้งแต่ตอนนั้นมาก็คือเริ่มทำบัญชีครับได้มาเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่ฮะก็คือเริ่มทำบัญชีตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วถ้าเกิดในตอนนี้นะฮะในปีนี้หรือว่าในช่วงปี 2-3 ปีที่ผ่านมาในระยะสั้นนี้ครับเรามีวิธีการบริหารจัดการเงินยังไงฮะเราแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างหรือว่าเวลาเราได้เงินมาเราจัดสรรยังไงเอาไปออมยังไงเอาไปใช้ยังไงเรามีวิธีการจัดการไหมครับก็วิธีการก็คือณปัจจุบันนี้ก็คือจะมีการเก็บออมในอสังหาริมทรัพย์นะครับคอนโดที่ให้เช่าคอนโดให้เช่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับผมก็จะแบ่งแบบในหุ้นก็จะเป็นแบบหุ้นที่เหมือนกับว่าลงทุนให้ลูกสาว2คนคือแบบถือยาวไป20ปีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราก็เก็บดิวิเดนด์นะครับพอถึงตอนนั้นหุ้นมันอาจจะโตขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีดอกเบี้ยที่ปันผลนะครับเอามาคือก็เหมือนกับเก็บในธนาคารนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ผมแบบเรียกว่า day trade อะไรเงี้ยก็แบบมีแบบสัก 10% บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นหุ้นที่แบบว่าถือยาวๆอีกประมาณสัก 60% เงี้ยฮะครับพอเกษียณไปแล้วเราก็จะมีเราก็จะใช้เงินพวกนี้ฮะที่เราลงทุนไปเนี่ยมันก็กลับเข้ามาสามารถเงินมันก็งอกเงยได้ด้วยครับครับตอนเด็กๆพี่มอสมีความฝันไหมความฝันของพี่มอสตอนเด็กคืออะไรครับจริงๆความใฝ่ฝันตอนเด็กๆครับผมจริงๆผมอยากเป็นเชฟครับอยากเป็นพ่อครัวชอบทำอาหารครับครับแต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นดารานักแสดงนะฮะสุดท้ายก็ยังต้องทำงานตรงนี้อยู่ครับแล้วความใฝ่ฝันหรือว่าความฝันทางการเงินตอนนี้คืออะไรความฝันทางการเงินนะครับก็จริงๆแล้วผมแค่มีอินคัมที่มัน cover ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันก็ผมก็รู้สึกแฮปปี้แล้วครับครับคือเรามีภาระอะไรเราต้องดูแลเรื่องการเรียนของลูกเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ละปีเท่าไหร่ครับผมคำนวณได้ครับว่ากี่ปีนึงเนี่ยเราใช้เท่าไหร่เราก็มีอินคัมทั้งหมดที่ครอบคลุมตรงนี้เนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นที่เป็นโบนัสก็คือการทำงานของเราทำงานมาเราก็เก็บตังค์แล้วก็ไปลงทุนก็จะเป็นเซอร์เคิลอย่างเงี้ยครับอย่างทุกวันนี้บอกว่ามีครอบครัวมีน้องที่น่ารัก
แล้วก็มีความฝันว่าอยากจะดูแลหรือว่าอยากจะมีเงินไว้ดูแลเขาไปตอนโตฮะตอนนี้ความฝันพวกนี้เป็นจริงหรือยังฮะคือถ้าจะให้เขาดูแลตัวเองเนี่ยก็ถามว่าก็คือเราก็มีเก็บไว้สำหรับเรื่องของการศึกษาที่เราจะต้องดูแลเขาจนถึงเขาจบปริญญาโทอย่างเงี้ยครับก็เราก็คงส่งได้แค่ปริญญาโทครับอันเนี้ยตรงเนี้ยผมก็จัดสรรแล้วก็เตรียมไว้แล้วนะครับครับอันนี้คือความฝันสำหรับลูกนะฮะความฝันสำหรับตัวเองบ้างฮะบอกว่าเราก็มีความฝันว่าเราอยากจะมีการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมีผลตอบแทนที่ดีมีการงอกเงยนะอันนี้อยากจะให้มองไปถึงวันหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดเราทำงานในวงการบันเทิงแล้วอาจจะมีวันที่เราเกษียณหรือว่าวันที่เราเหนื่อยอยากจะหยุดพักบ้างนี่ได้มองถึงขนาดนั้นไหมครับว่าเราจะทำงานไปถึงเมื่อไหร่จะเกษียณเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นเรามีแผนเรื่องการเงินของเรายังไงจริงๆผมเริ่มทำงานมาตั้งแต่อายุ17-18เนี่ยครับก็รวมเกือบ30ปีแล้วอะก็บอกตัวเองว่าจะหยุดตอนอายุ45ก็เหลือประมาณสัก 2-3 ปีแล้วก็อาจจะมาดูแลลูกอะไรเงี้ยฮะนี่คือความฝันของผมแล้วก็ผมก็จะสร้างทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนอินคัมเข้ามาโดยที่ผมไม่ต้องทำงานนะฮะพอถ้าเกิดได้ตรงนั้นมาเร็วหน่อยก็ผมก็จะสบายอาชีพดารานักแสดงที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนนะครับที่ถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นอาชีพได้เร็วมีผลตอบแทนที่สูงแต่บางคนก็อาจจะต้องเกษียณก่อนอาชีพอื่นด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันไปแล้วกับความฝันทางการเงินของพี่มอสปฏิภาณที่เตรียมตัวจะเกษียณอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับรวมไปถึงมีความฝันที่อยากจะดูแลลูกๆด้วยความฝันของพี่มอสจะสามารถเป็นจริงได้อย่างไรไปพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าดร.สมจินทร์ สอนไพศาลกรรมการผู้จัดการ TMBAM จะมาให้คำตอบกับเราครับ